สดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดกลุ่มกระเป๋า Chanel 10ใบให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะก็เห็นหลายๆคนแบบเรียกร้องอยากให้เปิดกระเป๋าแบรนด์เนมทั้งหมดคือแบรนด์ที่จุ๋มมีเยอะที่สุดเนี่ยก็คือ Chanel นะคะก็เลยรู้สึกว่าเอา Chanel มาเปิดให้ดูแล้วกันก็มีทั้งหมด10ใบนะคะแต่ขอบอกก่อนว่าจุ๋มไม่ได้ซื้อทั้งหมด10ใบภายในเวลาอันสั้นคือจุ๋มมีประมาณมากี่ปีแล้วอะน่าจะประมาณ6ปี7ปีประมาณนี้นะคะก็มีเท่านี้แหละก็อาจจะมีขายไปบ้างนะคะแลกเปลี่ยนบ้างแล้วก็มีทั้งซื้อแบบมือ1นะคะแล้วก็มีซื้อมือ2ด้วยกันนะคะแล้วก็ไม่ได้เอามาอวดร่ำอวดรวยหรืออะไรยังไงนะคะเอามาให้ดูละกันว่าที่จิ๋วชอบอะไรเงี้ยสไตล์เป็นยังไงจิ๋วคิดว่า Chanel ของจิ๋วไม่ค่อยเหมือนกับเพื่อนๆคนอื่นที่เขาเปิดกลุ่มไปนะ wow. ที่จิ๋วคนอื่นเขาจะแบบแนะนำว่าให้ซื้อรุ่นที่เป็นคลาสสิกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าสำหรับจิ๋วเนี่ยจูเลือกจากฟีลลิ่งล้วนๆเลยมาดูแล้วกันว่าแบบฟีลลิ่งแต่ละฟีลลิ่งเป็นยังไงนะคะเริ่มแรกนะคะกระเป๋า Chanel ใบแรกเนี่ยจริงๆแล้วจูเอาไปให้พี่สาวแล้วมันก็เป็น Chanel Boy นะคะซึ่งปีนั้นน่ะจูจําได้ว่าจูซื้อใบแรกเนี่ยจูซื้อพร้อมกันกับพี่แย้จูซื้อสีเทานะคะแล้วก็พี่แย้ซื้อสีแดงอันนั้นเป็นบอยรุ่นแรกนะคะซึ่งพี่สาวจูชอบมากนะคะก็เลยมีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างจูแบบขอกําไรพี่จิ๋วแล้วก็พี่จิ๋วเค้าก็เลยแบบอ่ะงั้นเอา Chanel มาแลกอะไรเงี้ยก็อ่ะเลยแลกกันก็ถือว่าพี่น้องแบ่งๆกันใช้นะคะต่อมาก็คือกระเป๋าสตางค์ค่ะเริ่มจากกระเป๋าสตางค์แล้วกันเนาะอันนี้เป็นกระเป๋าสตางค์ Chanel นะคะอันนี้น่าจะเป็นหนังแรมนะจุ๋มไม่แน่ใจเหมือนกันหนังแรมแหละเพราะว่าเป็นรอยง่ายมากนะคะก็เลยไม่ค่อยที่จะกล้าใช้เท่าไหร่โดยส่วนตัวแล้วจุ๋มชอบกระเป๋าสตางค์สีดำแต่ว่าเป็นคนเชื่อเรื่องดวงไงถ้าจะให้เก็บเงินได้เนี่ยจุ๋มต้องเป็นคนที่ใช้กระเป๋าตังค์สีแดงเพราะฉะนั้นใบนี้ก็เลยไม่ได้ใช้ไปนะคะข้างในก็จะเป็นแบบ2ด้านอย่างนี้อ่ะมีช่องซิปประมาณนี้นะคะใบนี้เป็นของขวัญวันเกิดจากจอร์ดค่ะก็ไปซื้อที่ช็อปที่พารากอนนะคะแล้วก็เป็นคนเลือกเองจอร์ดก็ให้งบมาพอมันเกินแล้วก็โอเคเพิ่มตังค์ลงไปนะคะเพื่อให้ได้ใบนี้มาก็ถือว่าเป็นใบที่รักมากนะคะเพราะว่าเป็นของขวัญวันเกิดด้วยใบนี้ก็เลยจะไม่มีทางขายไม่ว่าจะยังไงต่อมาค่ะเป็น Chanel แบบลูกหอยไม่ใช่หอยสิลูกมุกนี่มันเป็นแบบคอลเลกชันที่ไม่ใช่ของที่มีขายในช็อปอะค่ะมันเป็นคอลเลกชันที่แบบว่ามีแจกในงานแฟชั่นโชว์อันนี้จุ๊กก็ซื้อเขามานี่ไม่ได้แบบราคาแพงอะไรยังไงมากนะคะก็เคยสะพายไปแล้วเคยมีถ่ายรูปบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ถือว่าน่ารักดีนะคะคือสำหรับจิวแล้วนะก็คือว่ากระเป๋าเนี่ยจะคุ้มไม่คุ้มขึ้นอยู่กับว่าเราซื้อมาแล้วมันได้ใช้งานเราได้ใช้หรือเปล่าไม่ใช่แบบซื้อมาเก็บอย่างเดียวถ้าซื้อมาเก็บอย่างเดียวแล้วเนี่ยสำหรับจิวรู้สึกว่ามันเสียคุณค่าของกระเป๋านะคะก็เลยอาจจะมีขายออกไปถ้าใบไหนไม่ได้ใช้ก็จะรีบขายเลยเพราะว่าเราเป็นคนแบบแล้วแต่ฟีลลิ่งแล้วแต่อารมณ์อยู่แล้วแล้วกระเป๋าที่จิวมีมันก็มีหลายใบเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่ชอบให้น้องกระเป๋านะคะนอนกองอยู่ในตู้เราจะต้องหยิบขึ้นมาใช้มาถึงกระเป๋าที่จิวแบบใช้บ่อยมากแล้วหลายๆคนน่าจะเห็นบ่อยนะคะเป็นชาแนลจะเกือบวินเทจไหมก็เดี๋ยวขอดูปีก่อนนะคือใช้บ่อยมากนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นผ้านะคะมันก็จะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบามากนะคะแล้วก็เวลาสะพายไปไหนเนี้ยไม่หนักสามารถใส่ของได้ก็จุอยู่นะคะอันนี้จะขอดูปีก่อนนะอันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นวินเทจอยู่นะคะก็คือปี10ไม่ใช่2010นะคะก็คือเลขตัวโฮโลข้างหน้าเนี่ยไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นปี2000จุดๆๆอันนี้มันก็ตามปีที่เขาแบบเริ่มนับกันมาอันนี้ปี10นะคะก็เป็นกระเป๋าที่รักมากเหมือนกันอันนี้ต้องบอกก่อนว่าจุดซื้อแบบมือสองมานะคะราคาไม่แพงก็ราคาประมาณเกือบ 40,000 คือไม่ใช่ว่ามันไม่แพงคือของแบรนด์เนมทุกอันมันก็แพงแหละแต่เพียงแต่ว่าในเลนส์ราคาของ Chanel แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ปกติแล้วมันก็จะมีตั้งแต่เกือบแสนจนไปถึง 200,000 กว่าบาทอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นใบนี้ได้มามือ2แล้วก็ใช้ค่อนข้างบ่อยด้วยสำหรับจิ๋วก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นกระเป๋าที่คุ้มค่ามากๆนะคะต่อมาก็เป็นอีกใบนึงนะคะที่ชอบมากเหมือนกันเป็นแบบ3สีที่เราชอบนะคะนี่ก็จะมีเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสีมอนเดรียนนะคะก็มีเหลืองน้ำเงินแล้วก็แดงนะคะอันนี้ก็ขนาดประมาณ10นิ้วซึ่งตัวนี้โซ่มันจะค่อนข้างยาวกว่าแบบตัวคลาสสิกปกตินะคะช่องข้างในก็เหมือนกันอันนี้ก็ได้มามือ2เหมือนกันค่ะอันนี้มือ2มันอยู่ที่ราคาประมาณ6ปลายๆอะไรประมาณนี้แหละก็คือว่าจูชอบสีมันมากนะคะก็เลยเอามาเพราะว่าวันไหนที่แบบเราแต่งตัวชิคๆแบบสปอร์ตอะไรเงี้ยจูก็ว่ามันแบบเข้ากันดีอะใบนี้ถ้าเป็นมือสองมันก็เลยจะหายากมากแต่ว่าล่าสุดเนี่ยจูก็เห็นมีอยู่นะว่า Chanel เขาก็กลับมาทำเป็นแบบ3สีแบบนี้ในปีของเกือบล่าสุดมั้งไม่รู้ว่าปี17หรือปี18ปีนี้นะคะก็มีมาอีกแล้วนะก็ถือว่าใครจะหาซื้อมือหนึ่งก็ค่อนข้างหาซื้อได้ง่ายแหละ
อันนี้ก็รักมากเหมือนกันนั่นแหละก็คือว่าคือทุกครั้งเวลาที่แบบเข้าชาแนลไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เรามองหาเราก็คือมองหาคอลเลกชันใหม่เพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีโอกาสได้ซื้อชาแนลคลาสสิก10นิ้วขนังคาเวียร์ที่ทุกคนมีกันสักทีนะคะแต่ว่าเราก็มีใบนี้ค่ะใบนี้นะคะแบบไปตุ๊บมาจากพี่สาว คือพี่สาวจิ๋วเขาแบบฝากเพื่อนซื้อแล้วเขาไม่ได้ใช้นะคะเขาก็เลยเอามาฝากไว้ที่จิ๋วเพราะฉะนั้นเนี่ยจิ๋วก็รู้สึกว่าน้องกระเป๋ามันก็นอนอยู่ในตู้นะคะเป็นธรรมดาของเขาไปแล้วก็นะสงสารแล้วก็เลยเอาออกมาใช้ให้นะคะอันนี้ก็คือเป็นสแควร์ค่ะเป็นโซ่ลมดำนะคะก็คือโซ่เขาเนี่ยก็จะมีทั้งสีทองสีเงินแต่ว่าโซ่อันนี้เป็นแบบลมดำนะคะมันก็จะดูออกแบบดำๆร็อกๆนิดนึงก็เป็นกระเป๋าไซส์ที่ใช้ได้ค่อนข้างสะดวกนะคือสำหรับจิ๋วแล้วมันก็ยังใส่ iPhone ได้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสะดวกนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวแบบตัว plus อะไรเงี้ยมันก็จะแน่นมากไปหน่อยแล้วจะใส่อย่างอื่นไม่ค่อยได้สำหรับจิ๋วเวลาที่ใช้กระเป๋าแบบใบเล็กมากๆนะคะจะไม่ได้พกกระเป๋าสตางค์ก็จะเอาแค่บัตรเอาเงินอะไรเงี้ยใส่ลงไปเพราะว่าเราก็ต้องมีแบบพวกกุญแจรถบัตร BTS อะไรอย่างนี้อีกนะคะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้มันแบบแน่นจนเกินไปแล้ววิธีการจับของจิ๋วจะจับแบบจับเบามากอ่ะจะเป็นคนที่จับกระเป๋าเบามากสังเกตได้เลยนะคะคือกระเป๋าจะไม่มีรอยบุบอะไรยังไงเด็ดขาดเลยวิธีวางก็คือวางอยู่นิ่งๆเก็บโซ่ใส่เข้าไปในกระเป๋านะคะให้เรียบร้อยแล้วก็จะไม่ให้หนังด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยมันขีดข่วนหรือว่ามันโดนอะไรกดทับไม่อย่างนั้นนะคะอย่างที่เราบอกถ้าเราไม่ใช้เราก็จะขายใช่ไหมไม่อย่างนั้นเวลาที่เราขายเนี่ยราคามันก็จะตกไปตามสภาพที่เราได้ใช้เรารักษามันเองต่อมานะคะก็เป็นมือสองอีกแล้วนี้นะคะเป็น limited edition ค่ะซึ่งปีนั้นเนี่ย Chanel เขาออกเป็น Chanel Boy ไซส์6นิ้วมาจะบอกว่ามันใส่อะไรไม่ได้เลยอันนี้นะคะเป็น Chanel Boy limited นะคะจูไม่ชัวร์เหมือนกันว่ามันปีไหนจูไม่ชอบแหกกระเป๋าดูปีอ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นโซ่ทองแล้วก็เป็นสีน้ำเงินเป็นหนังแก้วหนังแก้วถามว่ารักษายากไหมถ้าสมมติว่าห้องใครที่แบบปกตินอนห้องแอร์อยู่แล้วเงี้ยก็ใส่ตู้เอาไว้มันก็ไม่ได้ยากมากนะคะแต่ว่าก็ต้องใส่ถุงผ้าด้วยนะคะเพื่อที่ว่าหนังแก้วหรือว่าหนังกระเป๋าของเราเนี่ยมันจะได้ไม่โดนแอร์เพราะว่าในอากาศเนี่ยมันก็จะมีพวกฝุ่นละอองไม่อย่างนั้นมันก็จะแบบทำให้กระเป๋าของเรานะคะเป็นรอยก็ควรใส่ถุงผ้าทุกครั้งนะคะเวลาที่ใช้เสร็จแล้ว6นิ้วคือใส่อะไรไม่ได้เลยโทรศัพท์ก็ใส่ไม่ได้นะคะใส่ได้แค่บัตรเท่านั้นย้ำว่าแค่บัตรนะคะกับลิปสติก1แท่งก็จบแล้วอ่ะแต่ว่าโอเคมันก็น่ารักดีแล้วก็ถ้าจิ๋วจำไม่ผิดเนี่ยราคาจริงของตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณแสนปลายๆนะคะตอนนั้นเคยเห็นพี่อ้ําพัชราภาใช้แล้วเราก็แบบเอ้ยพี่อ้ําใส่แล้วแบบสะพายแล้วแบบสวยมากเลยอะไรอย่างงี้ก็อยากแบบได้บ้างมันดีอ่ะคือราคาแสนปลายใช่มั้ยจุดได้มาตอนนั้นในราคาประมาณ 60,000 กว่าบาทอันนี้นะคะก็เลยก็เป็นกระเป๋าที่แบบค่อนข้างที่จะรักมากๆเหมือนกันอีกใบนึงต่อมาเป็นมือ2อีกแล้วก็เหมือนเดิมอ่ะอันนี้เป็น Chanellimited อีกแล้วคือชอบซื้อของ limited คือไม่ได้จงใจว่าโอเคฉันจะต้องถือแต่ limited ไม่ใช่นะคะแต่ว่าบังเอิญว่าไอตัวที่เราเลือกเราชอบอะไรเงี้ยมันดันเป็น limited เองก็คือว่ามันเท่มากเพื่อนๆคือมันเหมือนแบบมันเหมาะกับชุดอะไรที่แบบเป็นออกแนวทหารอะไรเงี้ยชุดแมนอะไรอย่างงี้นะคะหรือไม่ก็ชุดโทนสีน้ำตาลอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่ากระเป๋าใบเนี้ยค่อนข้างโอเคอันนี้ของเขาจะเป็นผ้านะคะแล้วก็อะไหล่เนี่ยลมดำส่วนตัวสายหรืออะไรตรงเนี้ยก็คือเป็นหนังที่ถ้าสมมุติว่ามันโดนหยดน้ำแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นรอยน้ำนะคะแต่ว่าอันนี้จุกว่าก็ใช้มาก็รู้สึกว่าไม่ได้แบบใช้แล้วมันเก่าง่ายเลยขนาดนั้นบางคนอาจจะกลัวนะคะว่าถ้าสมมุติว่าซื้อชาแนลแล้วมันเป็นผ้าเนี่ยมันจะรักษายากจุว่ามันขึ้นอยู่กับชุดที่เราใส่เป็นว่าใส่เสื้อผ้านะคะที่เป็นแบบเป็นกลิตเตอร์เป็นเลื่อมอะไรอย่างเงี้ยจุก็จะเลือกกระเป๋าที่มันแบบเป็นกระเป๋าถืออะไรเงี้ยให้มันไม่ขูดชุดนั่นเองถ้าใครเป็นสายชาแนลนี้ก็จะรู้ดีว่ามันก็จะมีซีซั่นนึงนะคะที่ใบนี้มันสวยมาก ถ้าจะถามว่ากระเป๋าที่รักที่สุดคือใบไหนก็คงจะเป็นชาแนลใบนี้อันนี้นะคะเป็นใบที่จุแบบรู้สึกว่าแพงมากแต่ว่าสวยมากแล้วก็รักมากๆใช้ได้บ่อยมากๆจริงๆนะคะใบนี้เนี่ยเป็นหนังแล้มก็คือหนังแกะนะคะแต่ว่ามันมีเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นลิมิเต็ดของเขานะคะซึ่งปีนั้นเนี่ยเขาก็ออกใบนี้มาด้านหน้าเนี่ยจะมีเหรียญอันนี้นะคะเป็นไซส์8นิ้วซึ่งมันก็จะมีเหรียญแบบหลายๆประเทศมีเวนิสมีโตเกียวมีนิวยอร์กนะคะแต่ว่าที่ชอบมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือมีตรงนี้ค่ะเป็นเหรียญที่แบบเป็นช้างไทยนะคะ
ก็คือไม่ว่ายังไงแล้วเนี่ยจะไม่มีทางขายใบนี้เด็ดขาดนะคะเพราะว่าชอบมากๆจริงๆแล้วนอกจากนั้นก็คืออะไหล่เขาจะเป็นสีทองลมดำนะคะแล้วก็ตัวสายเนี่ยก็ยังมีแบบประดับเหรียญอะไรอย่างงี้ด้วยเป็นโลโก้แล้วก็มีเหรียญตรงนี้อีกอะไรอย่างนี้นะคะมันสวยอ่ะแล้วจุ๊กก็รู้สึกว่าสีดำเนี่ยมันเป็นสีที่เราใช้ได้ง่ายที่สุดแล้วใช่ไหมแล้วก็ใบนี้เนี่ยซื้อมือหนึ่งนะคะก็เลยแบบไม่กล้าที่จะขายเพราะรู้ดีว่าถ้าซื้อชาแนลใบหนึ่งแล้วเนี่ยเวลาที่ขายเนี่ยราคามันตกฮวบมากจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราจะขายนะคะเราจะต้องขายให้กับฝากขายเท่านั้นคือฝากขายกับร้านมันถึงจะมีความน่าเชื่อถือจากคนอื่นที่เขาจะมาซื้อต่อของเราได้แล้วร้านเขาเนี่ยก็จะต้องมีการแบบบวกกำไรเข้าไปนะคะเพราะว่ากว่าที่เขาจะขายได้เขาก็จะต้องแบบกองเงินกองกระเป๋าเราไว้ถ่ายรูปให้เราอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปค่ะว่าใบนี้เนี่ยเราก็จะไม่ขายแน่นอนตอนนั้นซื้อมามือหนึ่งประมาณ185ประมาณนี้นะคะอย่างที่บอกมันแพงมันแพงกว่าคลาสสิกหนังคาเวียอีกอันนี้นะคะเป็นโฮโล20ก็ซื้อมาตั้งแต่ทำ Turn On Beauty แบบแรกๆนะใบนี้Gabriel นะคะซึ่งตอนที่ Gabriel ออกมานะคะก็ได้รับการเรียกว่าอะไรตอบรับเป็นอย่างดีมากเลยนะคะก็จะมีทั้งไซส์ small medium นะคะแล้วก็ large ซึ่งใบนี้นะคะเป็นไซส์ mediumสำหรับจิวเองเนี่ยจิวรู้สึกว่ามันใหญ่ไปสำหรับตัวนิดนึงด้วยความที่มันเป็นสีเงินนะคะแล้วมันเป็นไซส์มีเดียมเนี่ยคนตัวเล็กสูง160แบบจิวเนี่ยสะพายออกมาแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าดูใหญ่ไปนิดนึงจิวคิดว่าจิวน่าจะเหมาะกับไซส์เล็กมากกว่าแต่ก็นะอันนี้อาจจะขายนะคะเพราะว่าน่าจะเปลี่ยนไซส์เป็นแบบไซส์เล็กที่เข้ากับเรามากจริงๆเหมือนมันจะใช้ง่ายนะแต่ว่าด้วยความที่จิวเป็นคนไม่ชอบให้กระเป๋ามันย้อยอ่ะจุ๊กก็เลยจะแบบสะพายข้างตลอดไม่ค่อยสะพายเฉียงนะคะจะสะพายข้างอย่างเดียวมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบโอ๊ยมันใหญ่ไปแล้วมันก็กลัวว่าทรงจะเสียก็เลยแบบไม่ค่อยได้ใช้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นกระเป๋าที่ไม่คุ้มเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้นั่นเองแต่ว่าดีเทลของเขาก็โอเคนะคะค่อนข้างดีตัวซิปเนี่ยก็จะมีโลโก้แบบนี้คือแมททีเรียลค่อนข้างดีแล้วนอกจากนั้นก็คือเดี๋ยวเปิดให้ดูโซ่นะโซ่นะคะคือโซ่เขาแบบเยอะแยะมากเลยมันเป็นการสะพายที่แบบชิคๆอ่ะโซ่เขามีทั้งแบบสีเงินนะคะสีทองแล้วก็สีเงินลมดำนะคะมันก็เลยจะแบบสวยมากกว่าใบอื่นเป็นพิเศษสำหรับคนไหนที่ชอบสะพายกระเป๋าแนวหวานๆแล้วเนี่ยแกเบรียลไม่เหมาะค่ะสำหรับจิ๋วแล้วแกเบรียลคือกระเป๋าที่ดูเท่มากกว่าแต่ก็ซื้อได้นะไม่ว่ากันไม่ใช่เงินเราต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นใบที่ซื้อมือหนึ่งแต่ว่าได้มาในราคามือสองนะคะเพราะว่ามีร้านรับพรีออเดอร์แบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยเขาซื้อมาแล้วก็ไม่มีคนซื้อเราก็เลยซื้อนะคะซึ่งเราก็ชอบมากนะคะแต่ว่าด้วยความที่แบบมันเป็นกระเป๋าผ้าเงี้ยเราก็เลยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่คู่ควรกับราคา 70,000 เลยแล้วก็รอเขาลดรอเขาแบบขายเทถ้ามันเป็นของเราจริงๆเราจะต้องได้มันในราคาถูกซึ่งร้านเขาก็ลดจริงๆค่ะร้านเขาก็ลดเหลือประมาณ 35,000 นะจูไม่แน่ใจน่าจะประมาณนี้คือจูชอบกระเป๋าผ้าใบนี้เพราะว่ามันแบบจริงๆมันแล้วมันใช้ง่ายมากเลยนะแล้วก็มันสะพายง่ายและที่สำคัญก็คือว่ามันมีนกหวีดที่สามารถเป่าได้จริงแต่คือก็ไม่ค่อยกล้าเป่านึกออกปะก็กลัวน้ำลายมันจะไปกองก็ไม่เป่านะแต่ว่ามันค่อนข้างสวยแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบมีดีเทลนะคะก็โอเคข้างในนะคะก็จะมีช่องไว้ก็ประมาณนี้1ช่อง2ช่องใหญ่นะคะแล้วก็ช่องที่3ก็ช่องเล็กเหมือนกันก็ถือว่าเป็นกระเป๋าที่โอเคค่อนข้างใช้ง่ายแต่ว่าก็จะกลัวในเวลาที่แบบเรียกว่าอะไรนะมือเราดำเราจะไม่กล้าจับที่ข้างหน้านะคะเราจะจับเฉพาะสายเท่านั้นสุดท้ายค่ะใบนี้เป็นใบที่ได้จาก King Power นะคะ King Power ที่สนามบินสุวรรณภูมินี่แหละอันนี้ก็เป็นลิมิเต็ดเหมือนกันนะคะคือถ้าโดยทั่วไปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป้ชาแนลนะคะที่ใบเล็กประมาณนี้จะอยู่ที่ประมาณ130,000หรือ140,000แต่ด้วยความที่มันเป็นลิมิเต็ดนะคะก็คือมันจะมีหมุดเยอะๆอย่างนี้อันนี้คือเป็นหมุดที่เยอะมากอันนี้ใบนี้ก็เลยจะเสนอราคาที่220,000 อันนี้คือ220,000ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าอะไรเข้าสิงทำให้รูดบัตรจ่ายไปนะคะแต่ก็เหมือนตอนนั้นจะมีpoint ในบัตรเครดิตด้วยก็เลยเอา point มาเป็นส่วนลดได้นะคะ 10% คือเป้ Chanel อ่ะจูก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบน่ารักดีแต่ว่าจูรู้สึกว่ามันใช้ลำบากนิดนึงคือมันเก๋เวลาที่ถ่ายรูปเราสะพายไปเมืองนอกอะไรเงี้ยมันก็เก๋มันก็เท่ดีแต่ว่าจริงๆแล้วใช้แบบสะพายข้างสำหรับจูเนี่ย
สะดวกกว่านะคะใบนี้ก็เลยจะแบบไม่ได้ใช้บ่อยมากก็ใช้เฉพาะแบบไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นอันนี้นะคะดีเทลข้างหลังก็โอเคนะนี่อันนี้ก็เป็นโลโก้ Chanel นะคะข้างในก็จะมีซิป1ช่องแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถใส่พาสปอร์ตใส่อะไรไว้ได้นะคะก็เป็นหมุดสีสีเงินนะคะแล้วก็สีเงินลมดำประมาณนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป้ Chanel ใบเดียวที่มีนะคะแล้วก็โอ้ราคาเจ็บแสนเจ็บก็อันนี้ก็ไม่กล้าขายเหมือนกันเพราะว่าขายแล้วก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปว่ามันจะฮวบเป็นแสนแน่นอนก็สำหรับคลิปนี้นะคะจุก็เอากลุ่มกระเป๋า Chanel นะคะมาเปิดให้เพื่อนๆดูหวังว่าอาจจะดูสนุกขำๆเพลินๆไปอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการไหนเนี่ยจุ๊กก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะส่วนที่มีทั้งหมดเนี่ยก็บอกก่อนว่าเป็นความชอบเฉพาะส่วนบุคคลคือจุ๊กก็ทำงานมาเองนะคะแล้วก็มีเงินจนถึงจุดนึงก็ค่อยๆซื้อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบยึดติดอะไรขนาดนั้นก็ยังมีอีกนะคะที่เป็นกระเป๋าที่จุ๊กมีเยอะมากๆแล้วก็ใช้บ่อยพอๆกันกับแบรนด์เนมเนี่ยก็คือกระเป๋าผ้าเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูค่ะว่ากระเป๋าผ้าที่จุ๊กมีแล้วก็จุ๊กชอบมากๆเลยนะคะมีแบบไหนบ้างแล้วก็ใบไหนบ้างในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็โอเคค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ช่วยกันแชร์นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายตลกใบนี้ฮ่า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 รักใบนี้ที่สุด